Apple ประกาศหยุดผลิต iPod Touch อย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดทาง Apple ก็ได้ประกาศยุติการผลิต iPod Touch อย่างเป็นทางการแล้วครับเรียกว่าเป็นการปิดตำนาน iPod Line Product สินค้ากลุ่มเครื่องเล่นเพลงรุ่นสุดท้ายของบริษัทซึ่งยังคงมีขายไปจนกว่าสินค้าจะหมดสต็อกนะครับซึ่งทย้อนกลับไปเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งทย้อนไปเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมา Apple ได้เปิดตัว iPod ที่เป็นโปรดักที่ปฏิวัติวงการฟังเพลงของผู้ใช้ซึ่งหลายโปรดักนี้เป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ยอดนิยมไม่ว่าจะเป็น iPod รุ่นดั้งเดิม iPod Nano iPod Shuffle และ iPod Touch ครับโดย iPod Touch รุ่นดั้งเดิมเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี2007หรือปีเดียวกันกับ iPhone รุ่นแรกโดยมีดีไซน์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมือนกันทั้งหมดแต่ตัดฟังก์ชันการโทรออกไปหลังจากนั้นเป็นต้นมา iPod Touch ก็มีการปรับกันมาเรื่อยๆจนถึงรุ่นล่าสุดคือ iPod Gen 7ที่เปิดตัวในปี2019ครับซึ่งปัจจุบันนี้ iPod Touch ยังคงมีการสั่งซื้อได้ในไทยโดยมีสเปคเริ่มต้น 32GB ในราคา 6,900 บาทรุ่น 128GB ราคาอยู่ที่ 1,900 บาทและรุ่น 256GB มีราคาอยู่ที่ 14,900 บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ